วันสุดท้ายก็จะมีอาการแบบมึนงงบางทีก็บ้านหมุนไปเลยค่ะเป็นมา2เดือน3เดือนที่ผ่านมาทุกครั้งเลย3เดือนค่ะเพิ่งเป็นค่ะเมื่อก่อนไม่มีอาการเพิ่งจะเป็น3เดือนโอเคค่ะต้องการป้องกันไม่ให้มันเป็นอีกเนาะโอเคมันปวดหายปวดมันเวียนหายเวียนโอเคนะค่ะนะเหยียบรองเท้าผมอย่างเดียวหายใจสบายตามปกติที่เคยปฏิบัติกันมานะครับอะไรก็สู้หายใจเองไม่ได้พลังงานบริสุทธิ์มันจะเข้าไปตอนที่อยู่หายใจสู่เข้าไปปื๊ดครับตรงนั้นมันอย่าล็อกตัวเองตรงนั้นนะคะโทษครับอย่าสู้ตรงนี้อย่าสู้รับรองไม่ผิดธรรมชาติแน่ๆเจ็บแล้วให้บอก3 2ไปละครับถามว่าไปละครับคืออะไรคำตอบอีกนาทีกว่าๆจะรู้แล้วนั่งให้ตรงตั้งฉากจะสู้จะสู้แรงบินมาโทษครับปั๊บและแล้วโทษครับนะเห็นไหมไปแล้วทีนี้ไปแล้วทีนี้จะเหลือไหมเนี่ยโทษครับปั๊บนะนี่คือท่าลุงงอกโทษครับปั๊บไปแล้วจ้านาทีพอดีถามว่ามีไม่โยมนะเอาสะบัดชะบี้เอาเองถ้าสงสัยอยู่ใช้โยขึ้นลงยังมีเสียวใช้โยขึ้นไปขึ้นลงขึ้นลงไปเลยขึ้นลงครับทำเลยขึ้นลงไปเลยขึ้นลงไปเลยเข้าจังหวะเองทำไปครับทำไปนะทำไปนะถามว่ามีอีกไหมโยมมีนิดนึงโทษครับอ่อนตัวตามผมโยกเยกเล่นๆโยกเยกเอ้ยน้ำท่วมเมฆกระต่ายลอยคอมาหางงอกอดคอโยกเยกถามว่าเคยกล่อมลูกนอนไหมโยมนะครับอึ๊บล้างเลยดีกว่า ล้างเหตุเลยมันจะได้หายเวียนโอเคไหมโทษครับเจ็บไหมเจ็บค่ะเจ็บไหมเจ็บค่ะแค่นี้พอไหมที่มากกว่านี้ได้ค่ะได้นะพอได้นะค่ะไม่ถึงกับต้านนะครับค่ะเจ็บไม่ถึงกับต้านดีมากครับป้องกันการเวียนหัวด้วยนะครับบ้านหมุนโลกหมุนเงยเงยโยกตามไปแล้วครับตาสว่างบุ้มเลยผมไม่ทราบเลยปึ๊บถามว่าเป็นจังใดลงเลยอ่ะถ้าลงเลยค่ะต่อไปเรื่องทุกเดือนเมื่อเกินพังจะได้ไม่ต้องวิตกกับเรื่องครับโทษครับห้ามต้านพลังงานบริสุทธิ์ไปด้วยจ้ามันไปตรงไหนรู้ไหมมันไปห้องเห็นจักรวาลคือมดลูกเปื้อนแล้วคำตอบสุดท้ายที่ตัวอยู่ทั้งหมดตอนนี้ถามว่าจบข่าวไหมท่านเอง
มืดเหรออันนี้ถามได้ว่าจบข่าวไหมนั่นเองจบค่ะมันเป็นกี่วันแล้วประมาณ5เดือนแล้วค่ะอยากหายจากอาการที่เคยเป็นเนาะครึ่งปีใช้เวลาประมาณสักกี่นาทีเมื่อกี้นี้ตัวหายไปประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับ90เลยค่ะ90ทันทีป่ะไปหาที่อื่นคิดว่าเจอมั้ยไปหาที่อื่นแบบนี้คิดว่าจะเจอมั้ยไม่เจอ ถามถึงบิดาเป็นไงโอ้ยไม่ใช่โทษทีบิดาไม่น่าถามถึงเนาะสบายแล้วคะถามถึงครอบครัวการงานครับการงานก็พอเป็นโอเคน้ำไปเลยครับน้ำไปได้แล้วก็สิ่งที่จะให้คุณลุงครับเอาผลไม้ให้ลุงครับให้คุณลุงค่ะให้คุณลุงค่ะให้หมดได้เหรอค่ะมากไปหรือเปล่าไม่มากค่ะหนูมีเงาะมาค่ะงั้นแน่ใจนะค่ะแบ่งปันเนาะโอเคทราบตามนี้อันนี้หนูกลับบ้านค่ะไม่ว่าเลยน้ำบอกเลยว่ากลับบ้านไปทำอะไรครับน้ำเป็นยาไปแบ่งลูกไม่สมควรอย่างยิ่งเพราะว่ามันให้กับมือมันเป็นฟิกไปเลยนะคะนี่นะทุกโมเลกุลของน้ำและจะจับจะเท่ากับโมเลกุลของผู้ที่รับในวินาทีนี้เท่านั้นนี่คือภาษารุมค่ะเห็นนะสลับที่กันครับใช้เวลาเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เก็บสลับที่กันก่อนบอกความต้องการมาเลยครับผมข้าวแพงข้าวแพงแต่มันไม่ได้เป็นทุกวันอ่ะข้าวแพงอธิบายข้าวแพงคือลูกชาวบ้านมันเหมือนจะลอยอยู่แล้วเวลาเราเดินใช้แรงโน้มถ่วงแรงๆอ่ะมันจะพลิกแล้วก็ทำให้เจ็บโอ้เจ็บปวดนี่นะเจ็บประมาณ5นาทีเจ็บปวดนะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นบ่อยนอกจากว่าเราไม่ทันระวังไปอยากหายตลอดไปโอเคไหมโอเคนะอ่านถูกนะไหนตรงไหนที่ว่าน่ะสองข้างเลยนั่งสบายๆไม่ต้องแต่มันไม่จบคอยสังเกตนะครับเราจะเปลี่ยนแปลงในตัวผู้ถูกกระทำย่อมทราบดีโอ้เนาะโอ้นะอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปผู้ถูกกระทำย่อมทราบดีสังเกตนะที่นี่วัดกันที่ความรู้สึกนะครับหายใจยาอยู่กับตัวเองนั่นเองนะครับเรื่องตัวเองต้องสนใจตัวเองนะคะเรื่องสุขภาพตัวเองจริงเต็มร้อยโอเคครับเริ่มหายใจนะหลับตาได้ก็ดีฮะเพราะว่าตาไม่นิ่งหลับเลยครับตามันแหลมไปทางด้านนั้นหลับไม่นิ่งนี่ตัวเองได้ครับเริ่มหายใจเองเนาะที่นี่ไม่มีใครช่วยหายใจได้นะครับที่โรงพยาบาลเขาจะมีเครื่องช่วยหายใจเนาะที่ต้องหายใจเองโทษครับไปแล้วนะหัวเข่ากลางว่าเป็นลมช้าเร็วไปแล้วจ้าหรือมันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์มันจะบ่อยมากครับมันไม่เหมือนพลังงานอื่นใดในโลกโทษครับตอบได้เลยนิดหน่อยไม่ต้านเนาะต้านไม่รู้สึกเลยต้านไหมครับตอบได้เวลาถามเร็วๆผมรีบตอบครับงั้นผมไม่คุยด้วยนะผมเป็นคนที่ปุ๊บปั๊บก็ถามเพราะมันต้องคิดมันเป็นความรู้สึกคิดตรงนี้ไม่ต้องสงสัยทั้งหมดถามเดิมๆไหมที่บอกว่าเข่าแผลงขยับไปครับลูกเดินได้ยิ่งดีพูดฟาดฟาดฟาดเดินไปแต่ว่ามันแต่แพงตอนนี้ครับตอนนี้ครับปกติค่ะตอนนี้ปกติคือปกติครับโอ้แล้วนะไอ้คำว่าแต่มันเป็นข้อมูลเดิมหน้าที่ที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วถามว่ารู้สึกอย่างไรต่างหากล่ะเอาความรู้สึกอธิบายความรู้สึกที่เมื่อกี้นี้ที่ผมช่วยรู้สึกไงครับตอบโล่งนั่นแหละ
มันจบตรงคำว่าโล่งโอเคไหมมาที่นี่ต้องรู้จักไฟพวกนี้ไม่งั้นจะยืดเยื้อไม่ใช่บังคับให้จำให้เข้าใจวัดกันที่ความรู้สึกย้ำอยู่แล้วมันโล่งเนาะจบต่อไปพิพันธ์จะดีด้วยนะตัวอย่างบีฟอร์ก่อนที่ขึ้นมาที่นี่หน้าตาเขาหมดหมองเยอะนะเป็นฝ้าด้วยเห็นไหมครับเชื่อว่าน่าจะเป็นพี่น้องกันใช่อยากเป็นลูกน้องค่ะเพราะว่าดูตามหุ่น อ้าวคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอบเลย80ค่ะนะพวกนี้มันไม่ต้องคิดเพราะมันเป็นฟีลลิ่งของตัวเองไม่มีเครื่องชั่งตรงวัดวิธีของลุงหมอเป็นวิธีเช่นที่ว่านี้ทำมา20กว่าปีนะครับเป็นนักศึกษาเนาะ